สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับนี่ครับ All New D-Max นะฮะ2023นะตัวใหม่เลยรถกำลังสตาร์ทเครื่องอยู่นะฮะติดตั้งเกียร์วัด OVD2 นะฮะจาก 248 ST Sport นะฮะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันงานติดตั้ง6ตัวเป็นยังไงนะครับเป็นระบบเสียบปลั๊ก OVD นะฮะเพราะฉะนั้นไม่มีการตัดต่อนะครับเสียบปลั๊ก OVD ตรงนี้นะฮะจบไปเลยนะครับในส่วนของนี่ฮะพอเราเปิดไฟหลีจะเห็นนะครับตัวรีโมทใช้ในการเซตค่าต่างๆนะครับนี่นะฮะแบบนี้เลยนะครับถ้าเปิดไฟหลีนะฮะนี่จะไม่อยู่นะฮะจะมีไฟโชว์ถ้าไม่เปิดไฟหลีไฟจะไม่โชว์นะครับโอเคฮะมาดูตรงนี้ฮะนี่เลยครับวันนี้เราปรับเป็นเปิดไฟหลีก็คือเปิดกลางคืนนะฮะเราปิดไฟหลีนะฮะจะเห็นเป็นแสงสีม่วงนะฮะเพราะฉะนั้นลูกค้าเลือกเป็นกลางวันเป็นแสงสีม่วงนะครับส่วนกลางคืนพอเปิดไฟหลีจะเป็นแสงสีฟ้าน้ำเงินฟ้านะฮะเป็นการผสมสีนะครับเลือกได้โอ้โหหลายร้อยเฉดสีเลยนะครับ128นะครับตัวนี้ฮะ ST นะครับติดตั้ง6ตัวใช้งานได้จริงครบนะฮะเป็นการเสียบปลั๊ก OBD 2นะฮะของตัวรถโดยที่ไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับมีเส้นต่อรีโมทและในส่วนของไฟหลีด้วยนะครับถ้าในกรณีเราปิดไฟหลีดูนะครับปิดไฟหลีจะเห็นเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะเปิดไฟหลีเป็นแบบนี้นะครับจะมีบางรุ่นที่ไม่สามารถต่อไฟหลีได้นะครับรุ่นนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับส่วนการปรับตั้งนะครับแล้วก็การดิมเมอร์นะครับหน้าจอผมสอนไปในหลายคลิปแล้วนะฮะก็ตามดูกันได้ครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสำหรับ All New D-Max 2023นะฮะตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับติดตั้งเกียร์วัดนี่นะฮะแบบ OBD2 เสียบปลั๊กจบเลยนะครับ6ตัวใช้งานได้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับนี่ฮะวัดโวลต์นะครับวัดโวลต์นะฮะตัวนี้ฮะอินเทคเนี่ยครับสปีดนะฮะเทอร์โบนะครับ RPM นะครับวอเตอร์เทมก็คือวัดน้ำนะครับอินเทคลองดูนะฮะผมเหยียบให้ดูนะขึ้นได้ครบจริงนะฮะตรงนี้ครับนี่เทอร์โบนะฮะนี่ RPM นะครับวัดรอบนะครับนี่น้ำนะครับสปีดยังไม่ได้วิ่งนะฮะโอเคนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับใครมีความสนใจที่จะติดตั้งนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้เลยในอินบ็อกซ์ Facebook Fanpage แต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์รวมถึง YouTube Studio ฮะลาไปก่อนสวัสดีครับ